เรื่องเล่าผีตอนเก้าอี้ผีเฮี้ยนเรื่องเล่าจากคนเก็บของเก่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ชุมชนแห่งใดเชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องเคยเห็นหรือรู้จักอาชีพคนเก็บของเก่าอย่างแน่นอนถ้าเป็นตามหมู่บ้านนอกเมืองในต่างจังหวัดก็นานๆทีจะมีรถยนต์รับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อตามบ้านถ้าเป็นในเขตเมืองคนเก็บของเก่าก็จะมีทั้งรถซาเล้งรถเข็นรถยนต์ออกเร่รับซื้อของเก่าตามหน้าบ้านที่เขาเอาของเก่าวางไว้ตามถังขยะหรือตามร้านขายของชำต่างๆซึ่งของเก่าเหล่านั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันเคยมีประวัติอะไรมาบ้างของบางชิ้นก็เก่าผุพังจนต้องนำไปคัดแยกอีกทีก่อนจะนำไปขายของบางชิ้นมันก็ดูใหม่เอี่ยมสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ถูกนำมาทิ้งอย่างมีนัยยะสำคัญมันไม่น่าจะถูกนำมาวางทิ้งไว้เรื่องราวที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นกับคนเก็บของเก่าคนหนึ่งแกชื่อว่าลุงชัยครับผมได้มีโอกาสไปเจอแกเมื่อช่วงออกพรรษาที่ผ่านมาลุงชัยพูดกับผมว่าเองไม่รีบไปไหนใช่ไหมมาเดี๋ยวลุงมีเรื่องจะโม้ให้ฟังแล้วลุงชัยก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงชัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เป็นลูกมือของช่างในร้านรับทำมุงลวดเหล็กดัดงานเชื่อมโครงเหล็กต่างๆซึ่งเจ้าของเขาก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็ทำงานไปเรื่อยๆเกือบ2 ปีก็เกิดมีปัญหากันจนลุงชัยออกมาจากที่นั่นก็ไม่รู้จักใครเลยในกรุงเทพลุงชัยจึงหอบเสื้อผ้าและเงินเก็บเพียงน้อยนิดออกมาเช่าห้องแถวราคาถูกอยู่ห้องหนึ่งมีห้องน้ำและพื้นที่ทำครัวยื่นออกไปหลังห้องนิดหน่อยห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายอยู่ทิศตะวันตกสุดเนื่องจากมันรับแดดยามบ่ายเต็มๆมันจึงร้อนมากคนจึงไม่อยากเช่าอยู่กันส่วนห้องที่ติดกันไปทางทิศตะวันออกก็เป็นช่างปูนวัยกลางคนกับเมียของเขาที่รับจ้างรายวันทั่วไปเนื่องด้วยความรู้หรือวุฒิการศึกษาลุงชัยก็ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาแต่อาศัยว่าเคยตามลูกพี่เอาเศษเหล็กไปขายที่ร้านขายของเก่าลุงชัยจึงนึกขึ้นได้ว่าเขามีรถเข็นมือ 2ขายด้วยแกจึงรีบไปถามซื้อรถเข็นแล้วเอามาเร่เก็บของเก่าตามถังขยะหรือขวดพลาสติกขวดแก้วที่ตกเรี่ยราดอยู่ตามข้างทางแล้วเอาไปขายที่ร้านขายของเก่านั่นแหละจนเริ่มมีเงินทุนนิดหน่อยลุงชัยก็ได้เข็นรถไปถามซื้อกระดาษลังและขวดแก้วตามร้านขายของชำและตามบ้านเรือนหรือตึกแถวต่างๆซึ่งถ้าเขามีของเก่าจะขายก็จะเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงชัยได้เข็นรถเก็บของเก่าจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งเรื่อยๆจนไปถึงจุดทิ้งขยะข้างเสาไฟฟ้าตรงปากทางเข้าหมู่บ้านลุงชัยได้เจอเก้าอี้ตัวหนึ่งมันเป็นเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินดูใหม่อยู่เลยล่ะมันไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งนั้นเก้าอี้ถูกวางไว้ข้างๆกองถุงขยะเมื่อลุงชัยเห็นดังนั้นจึงยกมาวางไว้ในรถเข็นอย่างไม่รีรอจนตอนเย็นลุงชัยกลับมาที่ห้องพักมีเก้าอี้สีน้ำเงินตัวหนึ่งอยู่ในรถเข็นด้วยแกไม่ได้ขายมันไปพร้อมกับลังกระดาษหรือขวดแก้วเหล่านั้นลุงชัยเอาเก้าอี้กลับมาใช้ที่ห้องของแกด้วยภายในห้องเช่านั้นก็มีเพียงหมอนเสื่อฟูกเก่าๆวิทยุทรานซิสเตอร์และเสื้อผ้าที่แขวนและวางไว้อย่างระเกะระกะตอนนี้มันมีสมาชิกใหม่ คือเก้าอี้สีฟ้านั่นเองเย็นวันนั้นลุงชัยก็ได้เอาเก้าอี้ตัวนั้นมานั่งที่หน้าห้องพักของแกเพื่อหนีอากาศที่ร้อนอบอ้าวภายในห้องคืนนั้นลุงชัยก็เอาเก้าอี้เข้ามาเก็บไว้ในห้องด้วยตกดึกลุงชัยเกิดปวดท้องหนักขึ้นมาจึงลุกไปเข้าห้องน้ำตอนที่กำลังปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำนั้นก็มีเสียงคนมาเดินในห้องพักของแกพร้อมกับมีเสียงลากเก้าอี้ด้วยสิ่งที่ลุงชัยคิดได้ในทันทีก็คือขโมยมันต้องเป็นขโมยแน่ๆลุงชัยรีบตะโกนโพล่งออกไปเฮ้ยใครน่ะเข้ามาทำไมแต่เสียงลากเก้าอี้ไปมามันยังคงดังอยู่จนลุงชัยรีบเปิดประตูพรวดออกมาก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในห้องทุกอย่างเป็นปกติเก้าอี้ก็วางอยู่ที่เดิมไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นมันทำให้ลุงชัยงุนงงเป็นอย่างมากและคิดว่าบางทีเสียงมันอาจดังมาจากห้องข้างๆก็ได้เช้าวันต่อมาลุงชัยก็พบสิ่งผิดปกติอีกอย่างคือเก้าอี้มันมาวางคร่อมอยู่ที่บนหัวของแกพอลืมตาตื่นขึ้นก็แปลกใจมากว่าเก้าอี้ที่มันถูกวางอยู่ที่ปลายเท้าตอนนี้มันมาอยู่บนหัวได้อย่างไรคิดแล้วก็ไม่สามารถหาเหตุผลให้กับตัวเองได้วันนั้นหลังจากที่ลุงชัยกลับมาจากเก็บของเก่าพอเปิดประตูห้องเข้าไปก็ไม่เห็นเก้าอี้ตัวนั้นมันหายไปไหนกันนะก็สอดสายสายตามองหาจนไปเจอเก้าอี้ล้มอยู่ในห้องน้ำมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรใครเอามันเข้ามามันน่าแปลกปนสงสัยจริงๆและในตอนดึกของคืนนั้นคืนที่สองหลังจากได้เก้าอี้มานั่นแหละมันก็มีเหตุที่ทำให้ลุงชัยตกใจตื่นอีกแล้วมันมีเสียงฝีเท้าคนมาเดินอยู่ใกล้ๆบริเวณที่นอนของแกและเดินไปที่เก้าอี้จากนั้นก็เดินกลับมาข้างที่นอนอีกเอ๊ะมันอะไรกันนี่ลุงชัยจึงคว้าไฟฉายที่อยู่ข้างๆมาเปิดแล้วส่องไปที่ต้นเสียงมันกลับมีแต่ความว่างเปล่าเสียงเดินที่ดังอยู่มันก็เงียบหายไปเสียดื้อลุงชัยแปลกใจและงงมากก็ปิดไฟฉายแล้วนอนคิดว่าเราหูฝาดไปหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นอนคิดไปก็สอดสายสายตาไปเรื่อยจนได้เห็นว่าเก้าอี้ที่ว่างเปล่าในตอนแรกตอนนี้มันเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่แสงสว่างจากด้านนอกที่ส่องผ่านรูใต้ประตูเข้ามานั้นมันแค่สลัวมันไม่สว่างพอที่จะทำให้เห็นได้ชัดเจนนักลุงชัยจึงคว้าไฟฉายมาเปิดส่องไปดูแต่มันก็ไม่มีใครเงาที่รูปร่างเหมือนคนนั้นมันหายไปไหนไวนักลุกไปเปิดไฟสว่างทั้งห้องเดินไปเปิดประตูหลังห้องเข้าไปดูในห้องน้ำก็ไม่มีวี่แววว่ามีใครเข้ามาในห้องเลยลุงชัยก็นึกเอะใจว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมันเพิ่งเริ่มมามีตั้งแต่เอาเก้าอี้ตัวนี้เข้ามาในห้องพักนี่เองคืนนั้นลุงชัยจึงได้เอาเก้าอี้ไปวางไว้ที่หลังห้องตรงหน้าห้องน้ำนั่นแหละแล้วปิดประตูหลังห้องเรียบร้อยคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีเสียงอะไรหรือไม่เห็นเงาอะไรอีกแล้วพอเช้าวันถัดมาลุงชัยก็เปิดประตูหลังออกไปเข้าห้องน้ำก็พบว่าเก้าอี้ตัวนั้นมันล้มอยู่แล้วใครมาทำให้มันล้มอีกล่ะเนี่ยมันล้มได้อย่างไรกันและคืนที่สามหลังจากที่ได้เก้าอี้ตัวนั้นมาคืนนี้ลุงชัยก็นอนตามปกติแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนที่เคยผ่านมามันเงียบเชียบราวกับว่าโลกได้หยุดเวลาในห้องเช่าเล็กๆของแกเอาไว้ ยังไม่ทันที่จะม้อยหลับลุงชัยก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้อยู่หลังห้องจากนั้นก็มีเสียงเก้าอี้ล้มและเสียงคล้ายคนที่ถูกสิ่งของอะไรบางอย่างติดคอลุงชัยจึงรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วกระโจนไปเปิดประตูหลังห้องสิ่งที่เห็นนั้นทำให้ลุงชัยทำอะไรไม่ถูกมันคือร่างของศพที่กำลังขึ้นอืดเขียวคล้ำดวงตามีแต่ตาขาวและปากศพที่ยิ้มแสแยะชวนฝันร้ายน้ำเหลืองเน่าๆสีดำหยดลงมาเหม็นหึ่งลุงชัยเข่าอ่อนก้นจำเบ้าล้มลุกคลุกคลานกระเถิบถอยออกมาแหกปากร้องว่าผีหลอกผีหลอกละล่ำละลักฟังแทบไม่เป็นภาษาจนเปิดประตูหน้าห้องได้ก็พุ่งพรวดออกมานั่งพนมมือตัวสั่นอยู่ที่ทางเดินหน้าห้องแถวคนในห้องข้างๆที่ได้ยินเสียงเขาก็เปิดไฟเปิดประตูออกมาดูกันว่าใครมาเอะอะเสียงดังแถวนี้พอมาเห็นลุงชัยนั่งตัวสั่นอยู่ก็เข้าไปถามตอนนั้นลุงชัยตอบอะไรกับใครไม่ได้ทั้งนั้นได้แต่ชี้มือไปที่ห้องเช่าของตัวเองพร้อมกับพูดเสียงสั่นๆว่าผีหลอกผีหลอกผีอยู่หลังห้องผีหลอกผีหลอกบางคนจึงเดินเข้าไปดูในห้องลุงชัยก็ไม่เห็นว่ามีอะไรทั้งนั้นบางคนก็มาจูงมือให้ลุงชัยลุกเดินไปดูว่าในห้องของแกไม่ได้มีผีสางหรืออะไรที่มันผิดปกติทั้งนั้นจนความกลัวเริ่มลดลงแกจึงได้กลับเข้าไปนอนในห้องพร้อมกับเอาพระเหรียญที่พ่อของแกให้ติดตัวมาตั้งแต่ตอนเด็กนำมายกมือขึ้นท่วมหัวแล้วเอาสวมคอให้รู้สึกอุ่นใจคืนนั้นหลังจากที่ลุงชัยกลับมานอนหลับอีกรอบก็ได้ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในสถานที่ที่แกไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนเป็นพื้นที่ป่าหรือสวนหลังบ้านของใครสักคนจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ปลิดชีพตัวเองกับกิ่งไม้และบ่วงเชือกที่เธอได้ผูกเอาไว้เธอดิ้นพลาดห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้นแล้วเหมือนภาพซ้ำมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอีก 2-3 รอบและมีเสียงพูดแทรกขึ้นมาอยู่ตลอดว่าเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาเอาเก้าอี้ของกูคืนมาแล้วร่างของผู้หญิงที่แขวนคออยู่ก็เปื่อยยุ่ยเป็นเศษเนื้อเน่าๆร่วงหล่นลงกองบนพื้นลุงชัยหันหลังเพ่นหนีด้วยความกลัวแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาหายใจเหนื่อยหอบราวกับได้ออกไปวิ่งมาจริงๆตอนนั้นมันก็รุ่งสางแล้วแกจึงเอาเก้าอี้ตัวนั้นออกไปวางไว้ในรถเข็นนอกห้องเช่าแล้วเอามันไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในวันนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าที่ร้านรับซื้อของเก่าเขาจะเอาเก้าอี้ผีสิงตัวนี้ไปรีไซเคิลหรือนำมาวางขายมือสองต่ออีกแต่หลังจากที่เอาเก้าอี้ตัวนั้นไปขายแล้วลุงชัยก็ไม่เคยเจอผีผู้หญิงแขวนคอตนนั้นอีกเลยก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรกันแน่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าก่อนหน้านี้ใครเคยเป็นเจ้าของมันบางทีเก้าอี้ตัวนั้นมันอาจเคยถูกใช้เพื่อปีนขึ้นไปแขวนคอตายมาแล้วก็ได้แต่แปลกว่าทำไมวิญญาณถึงมาเฝ้าหวงมาสิงสู่อยู่ที่เก้าอี้นั่นมันยังคงเป็นปริศนาที่อยู่ในความทรงจำครั้งหนึ่งของลุงชัยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ